อ่ะตอนนี้ไม่หนึ่งคู่บ้างฮะคู่นี้หวานไม่แพ้ใครเลยนะคือคู่ของคุณกอล์ฟพิชยะนะครับแล้วก็สาวเคที่นั่นเองนะฮะซึ่งก็ควงแขนกันไปนะฮะไปร่วมงานแสดงความยินดีอันนี้คือยังเป็นงานโด่งออมอยู่ใช่แล้วนี่นะฮะตามภาพเลยนะครับหนุ่มกอล์ฟพิชยะนะฮะควงแฟนสาวชาวรัสเซียนะครับเคที่มาร่วมงานคู่รักพี่โด่งศิระนะฮะแล้วก็หรือว่าโด่ง F3 นะครับแล้วก็แฟนสาวพิธีกรสุดแซ่บประจำรายการ True Inside News ของเราพี่ออมพัดสอนเองนะฮะเมื่อวันที่ผ่านมาซึ่งทั้งคู่ก็หวานไม่แพ้เจ้าบ่าวสาวเลยนะครับทั้งเวลาร้องเพลงโชว์บนเวทีสาวคิตตี้ก็แอบเต้นเบาๆอยู่ข้างล่างด้วยนะครับตรงนี้นะฮะความรักก็หวานชื่นดีมีแพลนว่าจะควงกันไปเที่ยวฮ่องกงเร็วนี้ด้วยนะครับเพราะว่าจะไปดูงานแฟชั่นเตรียมขยายธุรกิจเก็บเงินช่วยคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะครับซึ่งนอกจากนี้นะฮะหนุ่มก๊อฟก็มาพร้อมกับสีผมนี่สีใหม่นะเป็นสีทองนะฮะซึ่งหลายคนก็มองว่าอยากทำให้เหมือนแฟนสาวหรือเปล่าเจ้าตัวก็ปัดเลยฮะบอกว่าจริงๆอยากทำมาแล้วคนถามเยอะมากคนถามเยอะมากไม่เกี่ยวครับเพราะว่าก็อยากทำตั้งนานแล้วคิดไว้นานแล้วว่าเพลงใหม่อยากแบบอยากทำสีผมใหม่งานอยู่อย่างนี้แล้วจะได้ไปเที่ยวก็ได้ไปครับก็เดี๋ยวคงไปฮ่องกงไปอิตาลีอะไรเงี้ยครับจริงๆไปทำงานด้วยแต่พาเขาไปดูเรื่องแว่นด้วยครับแฟชั่นเรื่องแว่นนะครับเพราะว่าพอดีมีงานแว่นนะครับที่ฮ่องกงปีหน้าน่าจะขยายครับขยายที่คืออาจจะเป็นกระเป๋าเสื้อผ้าอะไรครับคุณพ่อคุณแม่กำลังจะสร้างบ้านที่แบบอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยครับมันเป็นบ้านใหม่เหรอครับใช่เป็นตึกอะไรเงี้ยครับที่เราคิดวางไว้อยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยก็เลยอยากช่วยทำงานแล้วก็เงินตรงนี้ไปช่วยคุณพ่อคุณแม่จะได้ไม่ต้องแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบ่งเบาภาระให้เขาไม่ต้องแบบหาอยู่คนเดียวเพราะคุณพ่อก็ทำงานโอ้น่ารักจังเลยน่ารักมากนะฮะก็เป็นหนึ่งคู่กตัญญูนะผมว่าใช่นะครับก็ณตอนนี้หลายคนก็คงจะทราบดีว่าตัวของคุณก๊อฟเองเนี่ยเขาจะมีแบรนด์แว่นใช่แว่นทรงเปรี้ยวด้วยนะอืมนะก็หลายคนอาจจะได้เป็นลูกค้ากันไปแล้วด้วยใช่นะครับก็เดี๋ยวตอนนี้ก็คงจะขยายเพราะว่าตัวคุณพ่อคุณแม่ของก๊อฟเองเนี่ยเขาก็เก่งในเรื่องของธุรกิจครับเกี่ยวกับแฟชั่นอะไรประมาณนี้อยู่แล้วยิ่งมาเสริมเติมกับความอะไรความเปรี้ยวของลูกชายแล้วนะฮะแล้วยังได้สาวอย่างสาวเคที่มาร่วมด้วยเคที่ก็ทำแฟชั่นด้วยเนาะถูกต้องนะก็หนุนกันดีเหลือเกินครับเข้ากันดีมากๆเลยนะครับ